เฟอร์นิเจอร์แดนปลอดภัยขึ้นมาใช่ไหมเอาล้างเลยเอาไว้ไม่เหรอว้าอันเนี้ยโอ้โหแล้วก็ลอยเลยมันเปิดกระเป๋าพี่อย่างนี้เลยหยิบอย่างนี้เลยของหนูมันจะอย่างนี้แล้วใช่ป่ะเนี่ยดูนะเกือบแล้วน้องโดนเนี่ยโดนปล้นแล้วของจริงแล้วเนี่ยอันนี้สวัสดีจากปารีสนะคะยินดีต้อนรับสู่เฟนดาลีนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปดูโอลิมปิกที่ปารีสจะบอกว่าตอนขามาเนี่ยไฟเครื่องบินเต็มคนเต็มคนแน่นมากเลยสนามบินคนก็ล้นนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าเมืองกันดีกว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมนะคะไม่กิจกรรมเก็บเหรียญไม่ใช่ย่นเหรียญกิจกรรมนี้คือเราต้องเก็บเหรียญให้ได้นะดาดานี่มีไม้มีหมากฝรั่งปะแถบเหรียญเอาแถบเหรียญขึ้นมาใช่ไหมอ๋อหมากฝรั่งติดไม้แล้วแถบเหรียญนี่จะพามากินร้านดังนะโคดาวาริราเมนครับเป็นร้านที่แบบว่าเหมือนตลาดปลาญี่ปุ่นไฮซิมาเซไฮเราสวัสดีเราใส่สมาร์ทเป็นเดอะสตองเกสก็คือเป็นไอ้ที่ลืมอ่ะถูกแล้วก็ลืมก็ลืมถูกแล้วไม่เป็นไรก็แค่นั้นแหละเวอร์คือยาเวอร์ซิงเกิลเย้เป็นร้านเมนูมัสดีนะอร่อยนะหัวอร่อยรถไฟมันไปนี้แล้วนะพี่เขาขึ้นมาทำอะไรกันนะว่าง so which country you from which one do you from go Mexico bra ah 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 C C O Colombia and this one and this one France one two three welcome to Parisปารีสขายด้วยนะฮะตุ๊กตาอาร์ฟออร์แกนิกคอตตอนมาดูเสื้อปารีสนะฮะเป็นแบบว่าของที่ระลึกเนาะเนี่ยเราก็มาที่ปารีส2024ตัวละ30 ยูโรแพงนะ Good morning นะฮะมีคนหลับมาถึงบ้านสว่างสายแล้วครับหนูถึงบ้านสายแล้วคน Good morning ค่ะสรุปตื่นมากระเป๋าหายแล้วนะ Westside Paris Westside และที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่เขาใช้แข่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั่นคือการแข่งขันม้าคือเวอร์มากแข่งม้าเนี่ยก็ต้องแข่งที่ Westside ก็ให้สมเกียรติของราชวงศ์หลุยส์นะฮะที่14 Westside อันไหนคือห้องนอนน้องนะอ๋อเมื่อกี้ก็เดินผ่านมาแล้วเดินผ่านมาแล้วหรอโอ้ยลืมอัดเลยต่อใจครับง่วงหรือยังคะสามารถนอนได้เลยพี่เตรียมไว้ละห้องนอนของเรานอนดูชิลเลยอ่ะเป็นห้องทำเล็บอ้าวไม่ได้เป็นห้องทำผมหรอร้านทำผมโรงแรมเมื่อกี้ 2.9 ยูโรนะฮะลูกเดียวน้องแบตหมดตื่นเช้าแล้วค่ะน้องหนูเล่นบุกซามิกแล้วเหรอส่วนที่บ้านหนูทำไมเล็กจังเลยอะค่ะพี่ว่ามันแคบไปนิดนึงนะเป็นแค่1ใน10ค่ะน้องเขาบอกว่าแดนเจอร์แปลว่าอะไรปลอดภัยส่วนประโยคล่างหนูแปลภาษาฝรั่งเศสได้ป่ะโอเคกระโดดลงไปได้เลยว้าวเดี๋ยวจะมีพี่สาธิตนะคะนี่โดดไปโดนแล้วเห็นไหมไฟไม่ติดเลยขอชื่อสาธิตขอชื่อสาธิตข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสนามแข่งม้าดีเวอร์มากโอ้โหเวอร์จริงเวอร์จริงอาหารราชวงศ์อาหารหลุยนะฮะอาหารพระเจ้าหลุยที่14ก็ทานอาหารอย่างนี้ใช่ๆหน้าแวร์ซายเลยแวร์ซายข้างหลังไม่ได้หิวนะเขาไม่ต้องล้างเลยถามว่าใช่ไม่หิวโคเคียเนี่ยมันมาเร็วมากเลยนะเคียมาดูหน้าไว้เห็นปะทีเนี้ยมันเป็นโจรเป็นขโมยมันเปิดคือเมื่อกี้มันเปิดอย่างนี้เลยมันเปิดกระเป๋าของอย่างนี้เลยมันจะหยิบอย่างนี้เลยของหนูมันจะอย่างนี้แล้วใช่ปะ
นี่เปิดก็เอาเกือบนี่เปิดเลยเกือบแล้วน้องโดนเนี่ยโดนปล้นแล้วของจริงแล้วเนี่ยถึงปารีสถึงปารีสแล้วเนี่ยเวลคัมทูปารีสค่ะอีดอกโดนพี่พ็อกเก็ตของจริงมากนี่คือมาถึงปารีสแล้วของจริงมันทำงานกันเป็นทีมมากเลยนี่ว่ามันเล็งพวกเราไว้แล้วตั้งแต่เราลงรถไฟชอบพอลงรถไฟปุ๊บมันมาเด็ก3คนแล้วก็มีเด็กแบบโตหน่อยคนนึงแล้วก็มีป้าๆชีมาถึงปุ๊บชีก็มาเหมือนที่คุยอะไรกับสลันวะชีก็มาถึงปุ๊บตาแป๋วมากเออตาเหมือนดูไม่ออกว่าเป็นโจรเออดูไม่ออกว่าโจรตาแป๋วแค่ยูสปีกอังกฤษแล้วก็พูดภาษาอังกฤษผสมฝรั่งเศสแท้ครูว่าพูดอะไรมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่ามีคนที่คือมา2คนนะเป็นคนที่คุยกับใช่ปะส่วนอีกเนี่ยเป็นเด็กที่มาด้วยกันแต่เสื้อมันเอากระเป๋าใบใหญ่เหมือนกระเป๋าอันนั้นของหนูอะเอามาคลุมกระเป๋าเฟนด้าแล้วก็เอามือกระตุกตรงเนี้ยมันรู้สึกจริงมันรู้สึกแล้วปรากฏว่ากระเป๋าเนี้ยเปิดอย่างนี้เลยของกระเป๋าจอมเอามือเข้าไปควักเลยเยอะมากแล้วเนี่ยดีนะชีไหวพริบชิตะโกนทันพี่พ็อกเก็ตตะโกนทันแล้วแบบดังมากแต่คนอื่นเฉยเฉยทุกคนนั่งเงียบเหมือนทุกคนเป็นเรื่องปกติคนดีนะจนเป็นผู้หญิงถ้าเป็นจนผู้ชายนะโอ้โหคุยเพลินเลยถ้าเด็กบางอย่างเป็นผู้ชายอ่ะมันเพลินดึกว่าเด็กชอบเด็กคนที่ขโมยที่เป็นคนหยิบออกทันแต่เด็กคนหนึ่งอ่ะที่พูดภาษาอังกฤษอ่ะไม่ทันแล้วนางก็บอกว่าให้ระวังเนี่ยพี่เขาแค่ดีใจโอ้ไปตะโกนว่าให้เออมึงละค่ะพี่เขาแค่ควายWelcome to Paris ว้าวเห็นไหมล่ะบ๊ายบายประชาชนหน่อยใช่นักกีฬาทีมชาติโอลิมปิกหรือเปล่าคะเนี่ยอันนี้เป็นรถแห่นักกีฬาอยู่เนี่ยพี่ปาร์ตโอลิมปิกมากฟังดีมากว้าวหอยฝรั่งเศสโอ้ขออนุญาตป้อนหน่อยครับโอ้มันหอยซุปบ้านเราแล้วหอยซุปคือทางเข้าเพื่อจะเข้าไปดูหอไอเฟลอะดูดิคนเยอะมากมันต้องลงทะเบียนนะอันเนี้ยคือทุกคนมานั่งรอดูอันนี้ค่ะว้าวโอ้สวยมากจริงคือตาแตกว้าวมากอันนี้คือที่สุดแล้วที่มาทริปนี้นะคะปารีสฝรั่งเศสโอลิมปิกยินดีต้อนรับสู่โซทาวเวอร์เพราะจริงๆนะเนี่ยมีแต่คนชาติเราเนี่ยที่เหลือเป็นคนฝรั่งเศสอันนี้คือโบสถ์นะฮะแล้วถ้าเรามองไปตรงนี้คือวิวสวยมากแอบทานไอติมร้านมอริโน่นะฮะเป็นไอติมเจลาโต้ร้านดังมากๆไอ้บางชูอันละ 5.8 นะฮะเดี๋ยวเรามาเลือกไอติมฝรั่งเศสกันนั่นก็คือไอติมมะม่วงเป็นไฮไลท์ของย่านมองหมัดคือเป็นหลุมอวกาศรายการทารุณว้าวถ้าพร้อมแล้วก็โอ้รถมากมองแล้วตัวลอยเลยโชว์ชื่อดังมาลังลูสคนเริ่มต่อแถวเข้างานกันแล้วทุกคนตอนนี้บ่ายสองเองนะไปดูโอลิมปิกนะทุกคนตอนนี้ในสถานีรถไฟน่ะคือแบบว่าพนักงานกาดเต็มเลยเขาควบคุมแบบความปลอดภัยได้อย่างดีมากๆเราดูแบบถ่ายทอดสดทุกคนนั่งกันแบบนี่เลยเยอะมากไปได้ดีกว่าดีกาก้าหรือเปล่านะI'm gonna go to the hospital.
แลนด์มาเราต้องยืนไหมฮะมีแต่ความเยอะแต่เราไม่มีทองไม่มีอุปกรณ์เลยนะเราไม่มีชาติอ่ะเราไม่ใช่เลยเหรอเราจะลุกจริงไหมเนี่ยทีมชาติฝรั่งเศสตัวทีแล้วทุกคนใกล้จะใกล้ไทยแลนด์แล้วนะฮะตัวทีแล้วกำลังจะมาดูการแข่งขันแรกของโอลิมปิกนะคือแบดมินตันจากที่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมากคือที่เปิดที่แบบว่าฝนตกแล้วแบบฉ่ำเลยวันนี้ตอนนี้เนี่ย7 โมงเช้าเรากำลังเข้ามาที่สนามแบดมินตันนะคนเยอะมากฟังชัวว้าเกาหลีนำ 4-2 แล้วนะ 5-2 แล้วตอนนี้เกาหลีนำแล้วนะฮะ21-4รอเกาหลีชนะนะฮะ2-0กลุ่มเกาหลีชนะไปจริงนักกีฬาแคนาดาชื่ออะไรนะยากุระมีคนหนึ่งชื่ออะไรแคนาดายังไงแคนาดากี่โมงสงสัยกีฬาสนุกมากมากหลับอีกแล้วว้าวไทยแลนด์สู้เห็นไหมเรามีธงไทยแลนด์สู้ยังอีกยังเขาไม่ได้ยินพอแล้วตัดสินเป็นร้อยคนไทยแข่งเสร็จแล้วคนไทยแข่งเสร็จแล้วอันนี้แหละคือโอลิมปิกแล้วออกมาฝนก็ตกนะคะโอลิมปิกคือเราเป็นผู้ประสบภัยจริงๆนะปารีส welcome to Paris และนี่คือปารีสคืออีกหนึ่งที่สถานที่นะคะที่เขามาดูการแข่งขันโอลิมปิกกันก็คือหน้าสถานีว่ากลางดูดิคนเยอะมากข้างในคือเขาจะกั้นรั้วต้องรีบมานะคะแบบข้างในเราก็จะมีจอโปรเจคเตอร์ใหญ่มากไปดูริมแม่น้ำแซนนะคะที่แบบว่าเขาโชว์โอลิมปิกไปเมื่อวานรั้วมากที่นักกีฬามาเมื่อวานอันนี้คือบัตร100,000 บาททุกคนแพงมากแล้วก็ใครได้ดูพิธีเปิดนะจะบอกว่าอลังการมากทำฉากนี้ได้บ้างเห็นไหมล่ะเวอร์มากเขาทำดีอ่ะหล่อมากมาหล่อมาหล่อเลยค่ะนั่นน่ะเวอร์มากจับได้เลยเหรอ